ดีครับผมอยู่กับเราช่องทางกูเป้นะครับผมวันนี้นะครับมาดูเหล็กเสานะครับผมที่จะไปทำบ้านให้น้องกูเป้นะครับผมก็มาถึงโรงเหล็กแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมวันหนูจะพาไปดูเสานะคะเราจะซื้อไป3ต้นนะคะเพราะว่าเราจะหลอดปูนนะคะแล้วก็ค่อยเอาเสาตั้งนะคะควานิวได้พามาดูนะคะควานิวได้พามาดูเสานะคะเพราะว่าควานิวมาซื้อก่อนนะคะก็จะดูวันนี้ก็ดูเหล็กก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องมองดูนะครับผมเหล็กเขาไม่ได้เรียงไว้เป็นที่เป็นทางนะครับต้องหาดูเอานะครับผมให้ควันนิวเลาะดูก่อนนะครับเลาะว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมโอ้นี่ครับผมเสาหน้า6เสากลมนะครับผมตรงนี้มีอยู่3เส้นนะครับผมนี่นะครับเราคนจะไม่ว่าเฮาจะทุนนี้คนนี้ไม่พอดีครับนี่น้ำบ่นี่น้ำบ่หนามากครับผมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่อนะครับโอ้มันเป็นเศษเหล็กเลยครับโอ้ไปดูก่อนนะครับผมโอ้อยู่ข้างในเลยครับผมในเลยไม่รู้ว่าจะเอาออกวิธีไหนนะครับสายต้องใช้รถดึงออกเพราะว่าอยู่ข้างล่างเลยครับตรงไหนโอ้ผิดที่โอ้นี่ครับผมนู่นเลยข้างในนู่นเลยครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดครับอยู่ข้างล่างสุดเลยครับผมหนามากครับนี่ครับเหล็กเยอะมากนะครับผมโรงเหล็กครับมีทุกรูปแบบเลยครับผมชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้ตามสบายเลยครับราคายังไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอเจ้าของเจ้าของร้านก่อนนะครับครับบุรีรัมย์นะครับผมนี่อยู่บุรีรัมย์ครับผมกล่องนะครับผมสี่เหลี่ยมหนาทึบเลยครับผมตอนนี้ก็พาช่างไปดูเหล็กนะครับผมว่าจะเอาออกวิธีไหนนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับก็น่าจะออกยากนะครับผมออกยากมากช่างดูก่อนนะครับว่าจะออกยังไงนะครับมาอยู่ข้างล่างสุดเลยก็เดี๋ยวหาวิธีเอาออกน่าจะเอารถลากออกครับดึงออกครับเฮ้ย
เดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับตอนนี้ก็มีหลายเส้นเลยนะครับที่เราต้องการคือเสาหน้า6นะครับผมมันจะรับน้ำหนักได้ดีนะครับก็จะพอดีสวยนะครับเร็วๆมาดึงมาออกอยู่ออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้ว2เส้นนะครับผมที่เราต้องการคือ3เส้นนะครับจะไปเอาฝั่งซ้ายมืออีกเส้นหนึ่งนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับเอายากมากเลยนะครับทับกันหลายมากนะครับผมครับเหล็กทับนะครับก็ต้องมาดูนะครับผมมาเดินดูเอานะครับผมว่าจะใช้เหล็กเส้นประมาณไหนนะครับผมเป็นเสานะครับผมถ้าจะเอาเล็กกว่านี้ก็กลัวไม่แข็งแรงนะครับผมเอาขนาดพอดีครับเรียบร้อยไป2เส้นนะครับอีก1เส้นนะครับเอาเหล็กช่างตาช่างนะครับผมท่อนแรกนะครับเอาไปเรื่อยๆปั๊บครับผมช่างกิโลนะครับผมเอาช่างกิโลตอนนี้ก็ได้เอาเสาขึ้นครบแล้วนะคะทั้งหมด3ต้นนะคะเสาหน้า6นะคะเสากลมหน้า6จำนวน3ต้นนะคะครบแล้วนะคะแล้วก็จะไปตัดนะคะจะไปตัดครึ่งเพราะเราจะหล่อปูนขึ้นมาก่อนนะคะขึ้นตั้งเสานะคะหล่อปูนขึ้นเอานะคะตอนนี้ก็รอจ่ายตังค์นะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่เติมคะแนนให้น้องปูเป้ของเรานะครับผมได้ไปซื้อเหล็กมาทำบ้านให้น้องนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับน้องปูเป้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้มีบ้านนอนเร็วๆนะครับผมขอบคุณมากครับ